ประเภทที่7คืออะไรคะคือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถทำได้อยู่หลายรูปแบบนะคะเช่นการให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองนอกจากนี้หรือจะให้ผู้สอนเนี่ยสามารถใช้ไปเป็นสื่อเสริมนะคะหรือประกอบกับการเรียนการสอนได้โดยมีผู้สอนเป็นผู้ที่เป็นผู้ instructor led หรือชี้นำนะคะหากสื่อได้รับการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ในตนเองผู้สอนก็สามารถที่จะนำมาใช้ในลักษณะเติมหรือ complementary ได้ค่ะอาจารย์คะแล้วหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแตกต่างจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยังไงคะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้อ่านเนื้อหาเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไปนะคะโดยไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนต้องโต้ตอบกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือทำกิจกรรมภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆแต่ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีการออกแบบให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยผู้เรียนจะเรียนรู้จากการศึกษาเนื้อหาการทำกิจกรรมแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเป็นต้นค่ะโดยรูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ CAI และ Learning Objects เป็นต้นค่ะประเภทที่8คืออะไรคะค่ะคือ e-learning นะคะหรือการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ค่ะการใช้ e-learning โดยอาศัยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้มีเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการสอนออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกเช่นเครื่องมือสร้างเนื้อหาอย่างง่ายเครื่องมือสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้แก่เว็บบอร์ดหรือแชทเครื่องมือสร้างกิจกรรมแบบฝึกหัดและเครื่องมือประเมินผลเป็นต้นตัวอย่างระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราได้แก่ Moodle Blackboard และ A-Tutor ค่ะผู้สอนสามารถนำ e-learning โดยใช้ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรคะผู้สอนส่วนใหญ่นะคะนำไปใช้เพื่อการสอนเสริมกับการสอนในชั้นเรียนโดยสามารถออกแบบให้ผู้เรียนเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหาหรือว่าเรียกดูเนื้อหาสื่อนำเสนอต่างๆได้มีบางส่วนนะคะก็นำไปใช้ในการสอนในลักษณะของการเติมนะคะกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อเก็บคะแนนแล้วก็เอาไปสอนกับการเรียนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นภาควิชาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการใช้ e-learning โดยใช้ระบบ LMS ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำ e-learning ไปใช้ในการสอนในลักษณะของการแทนที่หรือการสอนทางไกลก็แต่ยังพบว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราเท่าไหร่ค่ะประเภทที่9คืออะไรคะประเภทที่9คือ streaming media หรือ video based learning ค่ะ streaming media หรือในปัจจุบันนิยมเรียกว่า video based learning ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้สอนนะคะเนื่องจากสามารถผลิตได้โดยง่ายด้วยตัวเองโดยผู้สอนจัดเตรียมสถานที่และบันทึกการสอนของตนเองผ่านกล้องวิดีโอหลังจากนั้นใช้โปรแกรมแปลงสัญญาณภาพให้เป็นอยู่ในรูปของดิจิทัลทำการส่งข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำการติดตั้งบนระบบบริหารจัดการสตรีมมิ่งไว้และสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันทีค่ะผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาหรือทบทวนการสอนจากวิดีโอเบสเลิร์นนิ่งที่อาจารย์บันทึกไว้และนำมาวางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออาจเข้าไปเรียกดูการสอนสดหากผู้สอนใช้ระบบสตรีมมิ่งในการถ่ายทอดสดค่ะประเภทที่10คืออะไรคะคือการสอนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือเว็บคอนเฟรนซ์ค่ะวิดีโอคอนเฟรนซ์เป็นระบบที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกันแต่ต้องจัดการเรียนการสอนในเวลาเดียวกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ค่ะโดยวิดีโอคอนเฟรนซ์จะอาศัยอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพกล้องวิดีโอโทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายลักษณะนะคะเช่นร่วมกับ ISDN Broadband หรือการใช้ IP เป็นต้นโดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์และระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ตามมาตรฐานปัจจุบันผู้สอนนิยมใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในการสอนและการประชุมทางไกลเพราะประหยัดเวลาในการเดินทางซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมลักษณะวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและได้รับความนิยมในขณะนี้ได้แก่ Skype และก็ Google Hangout เป็นต้นค่ะเว็บคอนเฟรนซ์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับเครื่องมือแชทได้ค่ะแต่ในปัจจุบัน
มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่กว่านะคะคือตัวอย่างเช่นเว็บบินาร์เป็นการสัมมนาที่อาศัยเทคโนโลยีผ่านเว็บโดยเฉพาะปกติผู้สอนจะสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียนได้โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามหรือทำแบบสำรวจในรูปแบบโพลเป็นต้นโดยที่ผู้เรียนจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความในการโต้ตอบกับผู้สอนเป็นหลักโปรแกรมเว็บคอนเฟรนซ์หรือเว็บบินาร์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นะคะได้แก่โปรแกรม Adobe Connect เป็นต้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะประเภทที่11คืออะไรคะค่ะคือประเภทเกมออนไลน์เพื่อการศึกษาค่ะเกมออนไลน์เพื่อการศึกษาได้รับความนิยมแพร่หลายในระดับโรงเรียนตัวอย่างของเกมออนไลน์ทางการศึกษาเช่นเกมยูเรเซียซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าไปเล่นพร้อมกับการเรียนรู้เนื้อหาที่เกมนะคะได้สอดแทรกไว้ในรายวิชาเช่นเนื้อหาทางด้านสังคมภาษาไทยวิทยาศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นต้นค่ะสำหรับในระดับอุดมศึกษาก็พอมีนะคะแต่ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ค่ะอย่างไรก็ดีขณะนี้ได้มีการพัฒนาเกมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยแล้วนะคะชื่อเกม Eternal Story ซึ่งเป็นเกมในลักษณะของ MMORPG ที่ย่อมาจาก Multimedia Online Role Playing Game ซึ่งหมายถึงเกมที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์พร้อมๆกันได้หลายๆคนนะคะโดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทสมมุติและได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างการเล่นเกมโดยการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเกมในลักษณะนี้มักจะมีการใช้มัลติมีเดียในการออกแบบฉากต่างๆให้สวยงามในลักษณะ3มิติเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะสร้างตัวละครของตนและสามารถเข้าไปโต้ตอบกันเองภายในเกมระหว่างการเล่นได้ค่ะจุใจกันเลยทีเดียวนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถนำไอทีมาใช้ในการศึกษาได้เยอะมากขนาดนี้เลยค่ะอาจารย์คะสามารถสรุปได้ว่าประเภทของสื่อสารสนเทศที่ใช้เพื่อการศึกษานี้มีทั้งหมด11ประเภทใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วหวังว่าผู้สอนจะสามารถนำไอทีไปใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะทำให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเลาหะจรัสแสงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราด้วยนะคะและต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ